ของชีวิตเจนนี่โปลิตานนท์เป็นอดีตนักร้องนักแสดงสาวสวยที่หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสำหรับสาวเจนนี่โปลิตานนท์ที่ได้เราสู่วงการบันเทิงจากการเล่นมิวสิกวิดีโอของวงบอยสเกาในเพลงคำว่ารักและมิวสิกวิดีโอของหนุ่มเจเจตรินในเพลงแววตาจนทำให้สาวเจนนี่นั้นได้มีโอกาสทำงานอีกหลายด้านในด้านของภาพยนตร์เจนนี่ยังเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องคนนกของคนบินแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ออกฉายแต่ก็ยังมีผลงานละครเรื่องแรกก็คืออารีดังทางช่อง5เมื่อปี2539รวมถึงผลงานละครมากมายอย่างดอกไม้กับนายปูนแสนพยศเคยซ่าพ่อตาแสบห่างเครื่องทางช่อง7จนกระทั่งสาวเจนนี่ก็ได้มีโอกาสเป็นศิลปินซึ่งมีผลงานที่โด่งดังและทำให้สาวเจนนี่เป็นที่รู้จักก็คืออัลบั้ม2002ราตรีร่วมกับศิลปินแกรมมี่อีกหลายคนก็คือยาย่าหญิงแคทเธอรีนาอิงลิชไชน่าดอลเป็นที่รู้จักกันในเพลงจีนี่จ๋าและเพลงผีเสื้อราตรีแต่หลังจากที่สาวเจนนี่แต่งงานกับนักแสดงหนุ่มอันสราวุธทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปใช้ชีวิตครอบครัวที่สหรัฐอเมริกาและยังมีลูกน่ารักด้วยกันถึง3คนนั่นก็คือน้องเอวาลีนน้องเอลิน่าและน้องคนสุดท้องก็คือน้องเอมิลีที่ฉายแววความน่ารักสดใสเหมือนคุณแม่เข้าไปทุกวันถึงแม้ว่าสาวเจนนี่จะไม่มีงานในวงการบันเทิงให้เห็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เธอก็ยังคงออกมาเผยกิจกรรมต่างๆของครอบครัวและความน่ารักของลูกๆผ่านทาง Instagram ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่เสมอแถมบ้านอย่างนี้ก็เป็นสายลุยด้วยล่ะค่ะมีกิจกรรมกลางแจ้งให้ลูกๆได้ทำกันสนุกกันเพียบไม่ว่าจะเป็นเดินป่าเล่นหิมะหรือว่ายน้ำรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายทำเอาเด็กๆเองก็แฮปปี้กับชีวิตที่นั่นมากๆนอกจากนี้แล้วความรักน่าเอ็นดูเสมอต้นเสมอปลายของหนุ่มอันก็ยังมีโมเมนต์หวานๆให้กับภรรยาให้แฟนๆได้เห็นอยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นจริงๆนั่นแหละค่ะ